สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาช่วงนี้เนี่ยอาจารย์จะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีฝนตกเนี่ยติดต่อกันหลายวันด้วยกันบรรยากาศโดยรอบก็ชุ่มฉ่ำนะแต่ว่าบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนรวมถึงหัวจงหัวใจเนี่ยไม่เห็นจะชุ่มฉ่ำเหมือนบรรยากาศเลยค่ะ น่าจะเหมือนภาคเหนือแห้ง ผมเช็คระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนใหญ่นะค่ะทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นเขื่อนหลักเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณน้ำในอ่างณวันนี้เทียบกับณวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะยังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าปริมาณน้ำสะสมที่เหลือที่ก้นอ่างหรือว่าที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินะก็เหมือนกับเราตอนนี้ยังไม่เข้าสู่แม้ว่ามีฝนตกแต่ว่าฝนตกก็ไม่ได้ตกเหนือเขื่อนส่วนใหญ่เนี่ยตกใต้เขื่อนหรือไม่ก็ตกในที่ที่น้ำไม่ได้ไหลลงเขื่อนอันนี้มันก็เป็นเรื่องยากยกเว้นทางภาคตะวันตกนะ ระดับน้ำของเขื่อนหลักสองเขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนราชิราลงกรเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเมื่อปี62เนี่ยมากนักแต่ก็น้อยกว่านะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆภัยแล้งแฝงเล้นเนี่ยยังไม่หมดแล้วก็ภัยใหม่โควิด19ก็ยังไม่จบสิ้นยังไม่จบสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคล้ายๆกับว่าต้องอยู่คู่กับมันไปนะแม้ว่าตัวเลขล่าสุดวันเนี้ยที่รายงานจากสบค.เนี่ยจะยืนยันการไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศเป็นวันที่23แล้วใช่ไหม24ค่ะ24ติดต่อกันแล้วที่เราไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศค่ะคราวนี้ล่าสุดเนี่ยมีติดเชื้อจากนอกประเทศ6รายด้วยกัน5รายมาจากซาอุดิอาระเบียอีก1รายเนี่ยนะคะมาจากอินเดียค่ะอาจารย์คะตอนนี้ยอดสะสมก็เลยอันนี้เป็นคนไทยทั้งนั้นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตอนนี้ยอดสะสมก็เลยของเราอยู่ที่ 3,141 รายแล้วก็ที่รักษาตัวอยู่ก็คือ86รายด้วยกันค่ะงั้นประเด็นมันจะเป็นอย่างนี้ขณะนี้เมื่อไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยก็หมายความว่าการจะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนไปท่องเที่ยวกันเนี่ยก็มีความปลอดภัยค่ะนะก็น่าจะเป็นทางที่จะดำเนินไปได้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอว่าแพ็กเกจของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจะทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังกับธนาคารกรุงไทยที่จะโคเปที่จะจ่ายให้อะไรเนี่ยเขาจะว่ากันยังไงมันก็มีการทำมันก็มีการทำประมาณการคล้ายๆกับว่า อาจจะช่วยให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนอ่ะเมื่อมีการจ่ายเงินออกมาจากรัฐส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่ไปเที่ยวเขาคงจ่ายส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยมันก็คงมีเงินหมุนเวียนแต่มันทำให้เกิดสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าถ้าไม่มีการติดเชื้อในประเทศเหตุผลและความจำเป็นและความชอบธรรมในการจะใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยไม่มีค่ะมีเพียงแค่ว่าถ้าหากว่าจะเกิดการระบาดรอบที่สองจะทำยังไงจะหยิบยกขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าจะหยิบยกขึ้นมาได้อีกหรือเปล่านั่นก็ประเด็นหนึ่งประเด็นถัดไปก็คือว่าขณะนี้ถ้าการติดเชื้อภายในประเทศไม่มีความปลอดภัยพอสมควรเราจะไปเพิ่มความเสี่ยงด้วยการให้มีการติดเชื้อจากผู้ที่อยู่นอกประเทศเข้ามาด้วยการเปิดธุรกิจหรือเปิดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่มีสเตทควอรันทีนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามทีเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันนี้ผมพูดตรงๆแบบนี้แหละแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะยังไงดีเพราะขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันเริ่มตึงตัวขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าโดยที่เราไม่ทราบเนี่ยการติดหนี้ติดสินการพักชำระหนี้มันเริ่มใจตุ้มๆต่อมๆแล้วเมื่อหมดระยะมันต้องกลับมาใช้หนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญญาใช้หนี้ทั้งหนี้ที่สะสมมาแล้วก็หนี้ที่จะต้องดำเนินการต่อแต่เวลาที่ดูก็ต้องดูเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ดูก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนี่แหละคราวนี้มันก็เหมือนกันทุกประเทศใช่ค่ะความเป็นไปเนี่ยนะคะของสถานการณ์โควิดแน่นอนเนี่ยนะคะเราไม่สามารถประเมินได้ว่ามันจะไปจบสิ้นลงที่เมื่อไหร่จนกว่าเราจะได้วัคซีนส่วนการพัฒนาวัคซีนสำหรับในประเทศไทยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นเป็นลำดับตอนนี้ก็คืออยู่ใน
ในช่วงของการทดลองกับลิงยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการทดลองกับคนแต่ถ้าเกิดว่าจะทดลองกับคนใครจะมาเป็นอาสาสมัครอ้าวผมแนะนำค่ะผมแนะนำเลยครับผมแนะนำให้คณะรัฐมนตรีทุกคนแล้วก็สสทุกคนค่ะแล้วก็สวทุกคนที่ปรึกษาเลขาคนที่เป็นฝ่ายการเมืองอ่ะที่เป็นแบบตัวกลั่นน่ะเพราะว่าไหนๆก็อาสามาทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นอาสาสมัครรับการทดลองฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกกันกรุ๊ปแรกนี่เลยเนี่ย ประมาณสัก600กว่าคนปกติจะเริ่มต้นด้วยจำนวนประมาณนี้นะถ้าเกิดในห้องทดลองเนี่ยประมาณ 4-50 คน30คนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกลุ่มแรกเนี่ยประมาณสัก600คนผมเข้าใจว่ามีคนวอลันเทียร์ใช่ไหมมีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกุลเอาเลยมันท่านนายกเตรียมเลยถามในที่ประชุมและท่านบอกว่าท่านจะขอเป็นคนแรกของไทยเลยแล้วนายกก็ยอมโอเคใช่ไหมก็คงโอเคไม่นายกก็จะฉีดด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่ผมเสนอไปเมื่อตอนก่อนที่คุณชุติมาจะเฉลยเนี่ยก็มีเหตุผลสิท่านก็เสนอว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเลยเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนมาโชว์ให้ดูเลยนะแล้วก็บรรดาส.ส.ในสภาเพราะอาทิตย์ต่อไปเนี่ยค่ะใช่ไหมสสด้วยสวด้วยเนี่ยสสวโอ้ได้ถึง750คนคอรมออีก30กว่าคนบวกกับที่ปรึกษาบวกกับประจำสำนักนายกเลขาอะไรต่ออะไรรวมทั้งเลขานุการที่ปรึกษาเนี่ยเบ็ดเสร็จสิริรวมแล้วก็น่าจะประมาณอีกสักน่าจะมีประมาณสัก200คนค่ะต้องน่าจะได้คนที่เป็นอาสาสมัครชุดแรกเนี่ยนะถ้าเชื่อผมเนี่ย1,000คนเลยนะคุณแล้วเขาก็ยินดีที่จะทำอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าเขายินดีที่จะทำเพราะว่านายกรัฐมนตรีถามในที่ประชุมก็จะมีคุณอนุทินเนี่ยแหละเป็นคนแรกเลยที่ยกมือแล้วก็บอกว่าจะเป็นอาสาสมัครคนแรกของไทยเหรอถูกต้องค่ะแต่ว่าในช่วงของประเด็นของการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องติดตามหลายเรื่องด้วยกันนะอาจารย์คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกหัวหน้าพรรคของพรรคพลังประชารัฐสุดท้ายกันหมดวันยังเมื่อวานเนี้ยที่เราคุยแบบช่วงแรกอ่ะคนดูชอบมากเลยเรื่องของการปรับครม.ว่าจะปรับหรือไม่ปรับจริงๆนะไอ้ก็แปลกนะคือเราก็ชอบคุยกันอย่างนี้งั้นก็คุยต่ออีกนิดนึงดีเลยค่ะล่าสุดเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาไม่ดึงเชงแล้วเขาเหยียบเขาเข้าเกียร์สี่แล้วค่ะคือเขาเลื่อนการประชุมที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคเนี่ยจากเดิมเนี่ยประมาณต้นเดือนกรกฎาคมวันที่3กรกฎาคมสองสามกรกฎาคมประมาณนั้นดูปฏิทินด้วยเนี่ยเขาเลื่อนมาเป็นวันที่27มิถุนาเหตุผลที่เขาให้เป็นเพราะอะไรเหตุผลที่เขาให้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพรรคเขาเพราะว่ามันจะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564เข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรวันที่1กับวันที่2ซึ่งอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยต่อนิดนึงแต่ว่าพอกระชากกลับมาอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นภาวะเร่งด่วนละนะแต่แน่นอนเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการกดดันนายกรัฐมนตรีแต่มันแปลกเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดใครดูรายการนายกพบประชาชนรวมการเฉพาะกิจก่อนที่จะมาดูรายการเราเนี่ยนะก็จะงงๆว่าคุณประยุทธ์แกออกมาพูดเรื่องอะไรมาในวาระโอกาสเลยงงมากเลยผมทราบว่าเขาจะพูดเนี่ยตั้งแต่ก่อนทำรายการแล้วแต่ผมดูแล้วไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็แบบนิวลุกอ่ะใช่ไหมใช่ทำผมใหม่อ่ะถูกต้องแต่ว่าในประเด็นที่ในประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่มีส่วนร่วมเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านต้องการจะสื่ออะไรค่ะท่านต้องการสื่อถึงประชาชนหรือท่านต้องการสื่อถึงคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้นี่เราไม่รู้นะไม่รู้ว่านัยยะที่แท้จริงนั้นคืออะไรใช่อันนี้ก็แปลกนะเอาแค่อันนี้มูฟมันก็จะเดินหน้าต่ออันนี้คือในส่วนของพรรคพลังประชารัฐและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าฟังแบบนี้ที่คุณไพบูลย์นิติตะวันพูดเนี่ยนะคะนี่เขาเป็นรองหัวหน้าพรรครักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแกว่าไงว่าเราจะได้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นใครเพราะคุณไพบูลย์บอกว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมสนับสนุนให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะคะขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 100% และจะไม่มีคู่ชิงคนอื่นด้วยโอ้ยถ้าคุณประวิตรแกจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะไม่มีคนใครจะกล้าชิงใครจะกล้าชิงล่ะใช่ไหมทุกคนก็ต้องหลบไปอยู่ข้างหลังแกทั้งนั้นแหละก็ถูกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนได้ความชัดเจนก่อนวันที่27มิถุนายนไปโดยปริยายงั้นพูดอีกอย่างคือคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเดิมอยู่เนี่ยเขาก็ไม่กล้าเสนอตัวเข้าชิงสิถูกต้องผมว่าคีย์มันอยู่ที่เลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคไม่เท่าไหร่
และเลขาธิการพรรคก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมีข่าวมาไหมคะมีก็มันก็ลอยล้มอ่ะข่าวขี้เกียจคือข่าวที่มันไม่ยืนยันคอนเฟิร์มอย่าไปพูดเลยจะเป็นคนนั้นคนนี้ช่างมันเดี๋ยวรอความชัดเจนแม้แต่ตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคที่ปล่อยข่าวว่าจะเป็นคนนั้นเลขาธิการพรรคที่ปล่อยข่าวว่าจะเป็นคนนี้รองหัวหน้าพรรคคนที่1คนที่2ช่างมันอย่าไปนั่นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนอีกมันเราอย่าไปนั่นเลยเอาเป็นว่ามันเป็นหมุดหมายว่าเอาละรวมพลังประชารวมพลังประชาชาติไทย อันนั้นเขาดำเนินการแล้วอันนี้ดำเนินการแล้วแล้วมันก็ยังมีเรื่องการต้องคุยแบบ เพิ่มเติมว่าจะมีการสับเปลี่ยนรัฐมนตรีสับเปลี่ยนกระทรวงที่พรรคร่วมรัฐบาลจะดูแลไหมก็อย่างที่บอกว่าคุณประยุทธ์จะเอาแบบปรับเล็กหรือปรับใหญ่ซึ่งผมคิดว่าถ้าดูจากที่ออกมาพูดเนี่ยส่งสัญญาณปรับใหญ่นะเป็นการปรับใหญ่ผมดูว่าอ้าว new normal ไงเราต้องเปลี่ยนแล้วอะไร empower อะไรเงี้ยผมว่าดูว่าน่าจะปรับใหญ่เดี๋ยวดูแล้วกันเนี่ยนะคะว่าการปรับใหญ่นั้นจะถูกใจประชาชนหรือเปล่านะคะโอ้ยประชาชนปรับมายังไงก็เหมือนกันหมดแหละคือไม่ถูกใจงั้นแสดงว่าเราคล้ายๆกันเนี่ยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก็จะมีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ในวาระที่1เข้ากำหนดวันยังคะอาจารย์หรือว่าต้องมีวันที่1212วันที่1วันที่2แต่ว่ากำหนดวันที่จะพูดกี่วันเนี่ยก็เป็นธรรมดาฝ่ายค้านขอเยอะฝ่ายรัฐบาลขอน้อยฝ่ายค้านก็3ถึง5วันเลยประมาณเนี้ยแต่ฝ่ายค้านเห็นในข่าวบอกว่าขอมาประมาณ5วันก็พูดแล้วก็วนไปวนมาเหมือนทุกครั้งอ่ะฟังก็เบื่อๆก็ฟังไปเถอะไม่เป็นไรหรอกฝ่ายค้านเขาให้เหตุผลด้วยนะคะว่าที่เขาขอ5วันเนี่ยเพียงเฉพาะสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็มีผู้เสนอตัวอภิปรายแล้วประมาณ61คนด้วยอ่ะอาจารย์ค่ะก็ให้อภิปรายทุกคนเลยก็ได้ก็เดือนนึงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอาจารย์เราเพิ่งผ่านบรรยากาศการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563มาหยกๆคุณก็เห็นบรรยากาศนั้นก่อนจะจบก่อนจะจบโควิดคุณก็เห็นบรรยากาศมันก็อีหลอบเดิมนั่นแหละแล้วก็แต่พิพายเนี่ยรัฐบาลไม่มีปัญหาทำงบประมาณมาไม่ถูกต้องแม้อะไรอย่างเงี้ยพูดทั้งซากฟังมาเป็น20ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นสำหรับผมแต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือว่าเราต้องเข้าใจนะว่างบมารายจ่ายในปีต่อไปนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นงบมารายจ่ายที่ทำยากมากทำด้วยข้อจำกัดทางด้านวินัยการเงินการคลังเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินต่อไปเนี่ยมันอิเลเคขาไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะมันค่อนข้างสตริกเพราะว่าเราก็มีหนี้พอตัวอยู่แล้วตอนนี้เริ่มแบบว่าตึงตัวละค่ะนะถ้าเกิดว่ายังทำลมโชยอย่างเดิมเดี๋ยวก็เละกันด้วยกันอันนั้นคือสิ่งที่ประชาชนก็จับตาอยู่เดี๋ยวก็เจ๊งด้วยกันทั่วหน้าเราจะบอกให้ไม่อยากจะเจ๊งเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้ความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะหลายธุรกิจเองเนี่ยโอ้โหก็อยู่ยากมากๆเลยเนี่ยนะคะธุรกิจนึงที่สามารถขับเคลื่อนประเทศเนี่ยนะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์หลังจากที่มีการคลี่คลายเกี่ยวกับโควิดหลังจากที่มีการผ่อนปลนไปแล้วเนี่ยเรามาดูตัวเลขกันหน่อยว่าตอนนี้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศตัวเลขที่สะท้อนออกมาดีหรือไม่ดียังไงคะอาจารย์ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนพฤษภานะค่ะ44,418คันค่ะถ้าถามว่าดีกว่าเดือนเมษาไม่ดีกว่าดีกว่าเดือนเมษาเนี่ยคนไม่ไปศูนย์เลยเพราะว่ามันติดโควิดกลัวพนักจะติดจากพนักงานค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีนะก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาปีที่แล้วในช่วงเดียวกันเนี่ยลดลง 54% ขณะนี้ตัวเลขสะสมยอดขายรถยนต์ในประเทศ5เดือนแรกมกราถึงพฤษภา 270,591 คันค่ะลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ38ค่ะแต่นี่ยังดีนะผมเพิ่งไปดูตัวเลขยอดขายรถยนต์ของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกเป็นตัวเลขของโลกเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายเบนซ์ Volkswagen BMW Hyundai Toyota อะไรนะทั้งโลกเนี่ยที่เป็นค่ายใหญ่ๆเนี่ยนะ GM อะไรต่ออะไรพวกเนี้ย 57% ยอดขายรถยนต์ในทั้งโลกตอนนี้โดยเฉลี่ยลดลงเนี่ย 57% จากเมื่อปีที่แล้วเป็นยอดสะสมประมาณ5เดือนแล้วขณะนี้มีปัญหาซ้อนลงมาอีกเมื่อกลับมาผลิตใหม่ค่ะประเด็นในขณะนี้ก็คือว่าไอ้รถที่มันผลิตไปแล้วเนี่ยมันขายไม่ออกค้างสต็อกมันคาอยู่มันไม่ออกจากโรงผลิตถึงว่าเราเห็นโปรโมชั่นตอนนี้จะไม่เห็นจะไม่มีที่จะเก็บรถแล้วเพราะถ้าเกิดว่าผลิตปั๊บก็ต้องมาเลี้ยงแล้วไอ้คนที่รถที่ขายได้ส่งไปเอเย่นอะไรเงี้ยวงจรมันวงซัพพลายเชนหรือวงจรของการผลิตและการจำหน่ายเนี่ย
เสียไปหมดโอ้ช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราคุยให้ฟังต่อเนื่องเชื่อมโยงเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะเพราะว่าอย่างแน่นอนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าถ้าแบ่งเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเขามีการวิจัยออกมาเนี่ยนะคะว่าธุรกิจใดได้รับผลกระทบรุนแรงอะไรปานกลางอะไรเล็กน้อยและที่สำคัญค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียออกมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วนะคะว่าในช่วงของโควิด19เขาได้รับผลกระทบไปยังไงบ้างแต่ทีนี้เนี่ยมันมีตัวเลขที่สรุปออกมาว่าธุรกิจอะไรได้รับผลกระทบรุนแรงปานกลางแล้วก็เล็กน้อยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นของทางฝ่ายวิจัยของธนาคารกรุงศรีวันนี้ทางดร.สมประวินเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารสายงานวิจัยของธนาคารกรุงศรีแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือว่าเป็นหัวหน้าเศรษฐกรของธนาคารกรุงศรีเนี่ยมีการให้ประมาณการตัวเลขนอกเหนือจากเรื่องตัวเลขอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจว่าจะติดลบปีนี้ประมาณ 5% เอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็การฟื้นตัวจะเป็นรูปตัว U ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งกว่ากิจกรรมในระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ปกติเนี่ยคราวนี้ในการทำวิจัยของเขาเนี่ยดูผลกระทบเขาบอกว่าภาคธุรกิจที่เป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ย26ประเภทจาก60ค่ะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็น60ประเภทเนี่ย26ประเภทเนี่ยหรือ 46% ของผลผลิตทั้งหมดเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด19เนี่ยแหละ24ธุรกิจ 43% เนี่ยได้รับผลกระทบปานกลางค่ะมีภาคธุรกิจเพียง10ประเภทคือ 10% ของผลผลิตทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยคราวนี้ถามว่าอะไรจะฟื้นตัวค่ะธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจผลิตอาหารอันนี้จะฟื้นตัวก่อนโอเคหลังจากนั้นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติซึ่งแม้ว่าจะได้รับผลกระทบหนักจะฟื้นตัวเร็วเป็นลำดับถัดมาส่วนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแบบชนิดที่เรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่า demand collapse คือหมายความว่าความต้องการของผู้บริโภคหรือความต้องการสินค้าและบริการประเภทนั้นเนี่ยมันหายไปเลยก็คือธุรกิจขนส่งอุตสาหกรรมการบริการพวกโรงแรมพวกอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้จะใช้การฟื้นตัวยาวนานกว่าคนอื่นรวมทั้งภาคท่องเที่ยวซึ่งที่จริงวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าฟังต่อเนื่องจะผมเชิญคนมาคุยให้เห็นสภาพอนาโตมีแยกแยะเป็นกายวิภาคให้ดูว่าภาคธุรกิจการบินน่ะธุรกิจการบินที่โยงกับท่องเที่ยวเนี่ยมันสาหัสสากันขนาดไหนเนี่ยที่เราบอกว่าหนักๆแต่ว่าความหนักเดี๋ยวฟังคนที่เขาอยู่ในตัวเลยใช่ฟังกับเจ้าตัวเลยค่ะนะคราวนี้เนื่องจากว่าการฟื้นตัวจะใช้เวลานานนะมันก็ต้องดูอันนี้ก็เรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ผมพูดไปในตอนแรกอะว่าขณะนี้เนี่ยการม้วนตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันไปเรื่องมีปัญหาเรื่องหนี้สิน มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องมีปัญหาเรื่องการอยู่รอดของกิจการได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องมองว่าของเรายึดโยงกับภาคท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอันนี้เราจะกระทบเยอะเรายึดโยงกับภาคส่งออกก็กระทบเยอะแต่ว่าที่เรายังพอไปได้เนี่ยเพราะว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจจะเรียกว่าเข้มแข็งหน่อยคราวนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่จะมองเฉพาะประเทศไทยเราก็ต้องมองในบริบทที่เชื่อมโยงกับประเทศอื่นด้วยเอาในภูมิภาคของเราแล้วกันคราวนี้ในภูมิภาคเนี่ยนะมันจะมีสถาบันการเงินซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินหลักค่ะก็คือธนาคารพัฒนาเอเชียเขาใกล้ประเทศในภูมิภาคนี้มากกว่า IMF มากกว่า World Bank ล่าสุดเขาทำการออกเขาเรียกว่าซัพพลีเมนต์คือเขามีประมาณการทางเศรษฐกิจอะไรไปแล้วแต่นี่เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนที่เรียกว่าปรับปรุงอ่ะล่าสุดเป็นยังไงค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเขาก็ประเมินเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยนะคะเอาในส่วนของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนก่อนเขาคาดว่าจะหดตัวที่อัตรา 2.7% ค่ะในปีนี้นะคะโอเวอร์ออลถูกต้องอันนี้คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ค่ะก่อนที่จะกลับมาเติบโตในอัตรา 5.2 ในปีหน้าโอเคคราวนี้เอาดู4ประเทศค่ะประเทศไทยโอ้ ADBมาแรงมากนะปีนี้เศรษฐกิจไทยติดลบร้อยละ 6.5 หดตัวค่ะปีหน้าขยายตัวร้อยละ 3.5 แต่ฐานมันหดตัวไปเยอะนะค่ะสิงคโปร์ติดลบ 6% ปีหน้าเติบประมาณ 3.2 ค่ะเขมรติดลบ 5.5 ปีหน้าโตประมาณ 5. มีอยู่คนหนึ่งเก่งมากคือเวียดนาม
เวียดนามนี่ยังเติบโตได้เหรอคะใช่เวียดนามนี่เติบโตได้เพราะการลงทุนOh. แล้วก็เวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งส่งออกไอ้โทษเขาไม่ได้พึ่งท่องเที่ยวมากเหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาเนี่ยยังประคองตัวได้ส่วนที่เหลือเนี่ยติดลบเกือบหมดนะอินโดนีเซียก็ติดลบประมาณ 1% ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยติดลบเท่าไหร่ล่ะ 3.8 เออแล้วยังมีมาเลเซียติดลบ4แม้แต่ลาวนะสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวเนี่ยก็ยังติดลบ 0.5 ส่วนใหญ่ก็คือติดลบทั้งหมดใช่ใช่และไทยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ติดลบมากสุดในภูมิภาคเลยใช่ไหมก็นี่ค่ะถึงคือของเราเนี่ยมันคือของเราเพิ่มการท่องเที่ยวมากท่องเที่ยวส่วนหนึ่งค่ะส่งออกส่วนหนึ่งอีกอันนึงคือว่าเราเนี่ยเข้าสู่ช่วงภาวะเศรษฐกิจเติบโตแบบว่ามีปัญหาชะลอตัวก่อนเกิดโควิดอีกเราเศรษฐกิจเราเป็นขาลงตั้งแต่ปลายปี61แล้วมันก็ลงต่อเนื่องในปี62แล้วพอเจอโควิดในปี63เนี่ยมันยิ่งกระทืบให้ต่ำลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์นอกเหนือจากเรื่องหนี้ครัวเรือนสูง NPL แล้วยังกระทบจากภาคที่เคยเป็นตัวดึงเศรษฐกิจนะอย่างไอ้ท่องเที่ยวเงี้ยแล้วก็ส่งออกก็ไม่ค่อยดีเหลือภาคท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวรันอยู่ตัวเดียวเนี่ยพอมาเจออันนี้ปั๊บมันคอลแลปส์เลยงั้นเราจะหนักกว่าคนอื่นโดยธรรมชาติอยู่แล้วและยักษ์ใหญ่อย่างจีนอย่างอินเดียฮะก็มีการประเมินเช่นเดียวกันอย่าง ADB เขาประเมินว่าของจีนเนี่ยการเติบโตของจีนคาดว่าจะอยู่ที่อัตรา 1.8% ในปีนี้และ 7.4% ในปีหน้าส่วนอินเดียคาดว่าจะหดตัวที่ 4% ในปีนี้ก่อนที่จะกลับมาเติบโตในปีงบประมาณถัดไปก็คือ 5% ค่ะอาจารย์ก็จะมีจีนนะจะมีเวียดนามที่ยังเศรษฐกิจเป็นบวกพอไปได้พอไปได้แต่ว่าก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆติดตามสถานการณ์กันต่อไปคราวนี้ประเด็นคุณชุติมามีอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะก็เขาก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในภาพรวมให้เติบโตเพียงแค่ 0.1% ในปีนี้ค่ะอาจารย์คะแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียที่ไม่รวมฮ่องกงจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์แล้วก็ไทเปที่คาดว่าเติบโตที่อัตรา 0.4% ในปีนี้แล้วก็ 6.6% ในปีหน้าแต่ถ้าเกิดดูนะอันนี้เราพูดถึงเอเชียค่ะถ้าดูในยูโรโซนดูในสหรัฐอเมริกาดูในขอบเขตทั่วโลกเนี่ยในขอบเขตทั่วโลกเนี่ยติดลบประมาณ 3% 5% นะเพราะฉะนั้นภูมิภาคนี้ต้องถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยแต่ว่าการซุดตัวโดยทั้งหมดเนี่ยยังน้อยกว่าโลกแต่ว่าของเราเนี่ยซุดตัวมากกว่าอัตราเฉลี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าใครเป็นรัฐบาลก็เหนื่อยสิคะแล้วจะหาคนมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่ผู้ว่าแบงค์ชาติก็คนใหม่ผู้บัญชาการทหารบกก็คนใหม่ผู้บัญชาการทหารเรือก็คนใหม่ผู้บัญชาการทหารอากาศก็คนใหม่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คนใหม่โอ้มีแต่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าความใหม่นี่มันมีโจทย์ของความท้าทายที่รออยู่และปัจจัยความเสี่ยงหรือว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายอย่างที่เป็นความท้าทายรออยู่นั่นก็คือเขาพูดถึงตอนนี้มากๆเลยก็คือการระบาดในระลอกที่2ของโควิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กลัวบวกกับหนี้ของรัฐบาลแล้วก็วิกฤตทางการเงินที่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ขาลงได้ค่ะอาจารย์ถูกต้องเลยขณะนี้เนี่ยเมื่อทุกรัฐบาลเนี่ยเหลือเครื่องมือเดียวเครื่องมือทางการคลังก็คือการทำงบประมาณรายจ่ายขาดดุลบ้างกับการใส่เงินเข้าในระบบเศรษฐกิจในช่องทางพิเศษอย่างที่เราทำอยู่ด้วยการส่วนใหญ่มาจากการกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้สาธารณะของแต่ละประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันมาตรการทางด้านการเงินของธนาคารกลางต่างๆที่เข้าไปอัดฉีดของเราก็ทำเราทำผ่านช่องทางที่เรียกว่าซอฟท์โลน500,000 ล้านทำผ่านช่องทางที่เข้าไปซื้อตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน400,000 ล้านเนี่ยมันเพิ่มปริมาณเงินในระบบการเพิ่มปริมาณเงินในระบบเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการไม่ดีมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็พูดในบริบทที่ณขณะนี้ทุกคนสาหัสทั้งนั้นนะแต่ว่าจะหาทางออกกันแบบยังไงเนี่ยผมบอกคุณตามตรงนะค่ะว่าผมคิดไม่ออกคิดไม่ออกเนี่ยนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการเพิ่มปริมาณเงินในระบบแต่เราต้องดูว่าประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในการฟื้นฟูนั้นจะมีมากน้อยขนาดไหนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ